วันรีวิวสวัสดีครับมีคำถามมานะครับว่าแบตเตอรี่เวลาที่เราชาร์จจนเต็มแล้วปรากฏว่าเซลล์ออกมาไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเราชาร์จแบตเตอรี่3เซลล์ก้อนนี้จนเต็มเรียบร้อยนะครับแล้วเอามาเข้าที่วัดไฟเซลล์ที่1 2 3ได้โวลต์ไม่เท่ากันเลยไฟทั้งหมด 12.8 เซลล์ที่1 4.15 เซลล์ที่2 4.12 เซลล์ที่3 4.53 รวมทั้งหมดเป็น 12.8 จะแก้ไขยังไงเรามาดูกันครับก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับผมจะลองแบตตัวนี้มาวัดให้ดูก่อนนะครับวัดด้วยเครื่องวัดตัวเล็กของเราตัวนี้ไฟบอกว่ามีทั้งหมด 12.9 เซลล์ที่1 4.16 เซลล์ที่2 4.15 เซลล์ที่3 4.58 หลังจากนั้นนะครับเราจะเอามาเสียบกับตัวเครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องบาลานซ์ชาร์จBC168 เสียบเข้าไปตอนนี้เซลล์ที่1 4.17 เซลล์ที่2 4.17 เซลล์ที่3 4.10 เห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ออกมา2ตัวเนี่ยต่างกันผมจะชาร์จให้เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะรอ3เซลล์เนี่ยเป็น 4.2 4.2 4.2ตอนนี้ก็ไฟเต็มเรียบร้อยนะครับ 4.2 เซลล์ที่1เซลล์ที่2 4.2 เซลล์ที่3 4.2 เอาล่ะครับผมก็จะถอดออกมาแล้วเรามาวัดกับตัวนี้อีกครั้งหนึ่งดูนะครับสามเซลล์นะครับทั้งหมด 13.1เซลล์ที่1 4.19 เซลล์ที่2 4.18 เซลล์ที่3 4.6 เห็นไหมครับเราจะพบแล้วว่าบางครั้งเนี่ยตัวเลขที่ออกมาไม่เท่ากันเนี่ยชาร์จกับตัวเครื่องชาร์จได้มาเรียบร้อย 4.2 หมดแต่ว่าพอมาใช้กับตัววัดแบตกลายเป็นได้ไม่เท่ากันอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องชาร์จเราเนี่ยจัดการได้เราก็เสียบกลับเข้าไปที่ตัวเครื่องชาร์จพอเสียบไปที่เครื่องชาร์จเรากดที่ปุ่มบาลานซ์นี่นะครับมันจะมีคำว่าบาลานซ์อยู่ในแต่ละรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะมีคำว่าบาลานซ์ก็กดตรงนี้ไปการกดปุ่มบาลานซ์นะครับเขาก็จะกระจายให้3ตัวเนี่ยออกมาได้เซลล์ที่เท่ากันจากประสบการณ์ที่เจอเนี่ยมันเกิดจาก2สาเหตุสาเหตุแรกนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มมีปัญหาละมันเริ่มเสื่อมนะครับเริ่มเก็บไฟไม่อยู่กับเรื่องที่2เนี่ยก็คือตัววัดของเราเนี่ยแหละครับมีปัญหาซะเองทีนี้นะครับเราจะลองเอาแบตเตอรี่ที่เราชาร์จตัว BC168 เต็ม 4.2 แต่พอมาวัดกับที่วัดแบตปรากฏว่าไม่เต็มมาลองบินดูนะครับลองแช่นะครับลองเบิ้น
ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหานะครับดังนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับ2 อย่างอย่างแรกไปเช็คดูตัววัดแบตของเรานะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าหรืออันที่2ตัวแบตเองอาจจะมีปัญหาเราก็ไปทำการกดปุ่มบาลานซ์ที่เครื่องชาร์จแค่นี้เองง่ายๆอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมินิสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ